วันนี้ถึงคิวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่าที่แห่งนี้มีทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านหายากแถมชื่อแปลกด้วยคุณผู้ชมมีชื่อว่าอีลวงต้นกำเนิดมาจากนนทบุรีที่สำคัญมีเพียงต้นเดียวที่อำเภอเขียนสาว่าแต่ทำไมต้องชื่ออีลวงด้วยต้องตามไปหาคำตอบให้ถึงสวนเลยค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้นนี้เลยโอ้โหนี่ดูไปก็เหมือนกับต้นทุเรียนทั่วไปนะคะเนี่ยแต่เราได้รับการยืนยันมาจากเจ้าของสวนมาว่าทุเรียนต้นนี้เป็นสายพันธุ์อีลวงค่ะที่มีอยู่ต้นเดียวภายในสวนทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองของสวนทุเรียนเรือนไทยพิกัดอยู่ที่ตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่กำลังปีนขึ้นมาละนายสุรศักดิ์ประดับเจ้าของสวนเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าปลูกทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองไว้บนเนื้อที่25ไร่แต่กลับมีทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านอยู่1ต้นนะคะที่มีลักษณะแปลกตรงไหนคุณผู้ชมแปลกตรงขั้วของทุเรียนเนี่ยมันเหมือนกับทุเรียนก้านยาวคุณผู้ชมเห็นไหมคะขั้วเนี่ยเห็นไหมคะมันจะใหญ่ๆหน่อยแบบนี้ตรงก้นทุเรียนด้วยนะก้นทุเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะวงกลมเหมือนทุเรียนพันกระดุมนี่ค่อนข้างกลมเลยซึ่งคุณสุรศักดิ์เนี่ยก็ได้สอบถามจากชาวบ้านที่ปลูกทุเรียนก็ต่างบอกตรงกันนะคะว่านี่เป็นสายพันธุ์อีลวงแล้วก็เคยส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายพันธุ์ทุเรียนมาลองชิมก็ตอบกลับมาว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์อีลวงเช่นกันเรามาดูลักษณะเด่นของทุเรียนสายพันธุ์อีลวงชื่อแปลกนี้กันสักหน่อยนะคือเมื่อมันสุกอะค่ะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นสีเหลืองรสชาติก็จะหวานมันเนี่ยแกะออกมาแล้วถ้าได้ชิมเนี่ยติดใจรสชาติหวานมันแล้วก็เนื้อของทุเรียนมันจะไม่เป็นเส้นเนาะคือกินแล้วมันจะนุ่มละมุนลิ้นหรือเขาเรียกว่าละลายในปากเลยก็ว่าได้ส่วนราคาอยู่ที่กิโลละ250บาทค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ล่าสุดนะคะนายสันติบุญรอดเนี่ยในอำเภอเคียนซาก็ได้เข้ามาชิมทุเรียนสายพันธุ์อีลวงถึงในสวนเนี่ยกำลังจะชิมแล้วถึงกับออกปากการันตีในความอร่อยเลยจึงได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซาให้อนุรักษ์สายพันธุ์อีลวงเอาไว้แล้วก็สายพันธุ์พื้นเมืองชนิดอื่นๆและสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกเพื่อหวังให้เป็นสายพันธุ์ทุเรียนเศรษฐกิจของอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไปค่ะทีนี้เรามาดูที่มาของทุเรียนสายพันธุ์อีลวงหน่อยนะคะว่าทำไมต้องชื่ออีลวงด้วยก็มีที่มานะคะมาจากการที่ทุเรียนนะคะให้ผลผลิตในปีแรกและปีที่2เมื่อปอกทุเรียนออกมาคุณผู้ชมคะปรากฏว่ามันไม่มีเนื้อคือตอนนั้นเนี่ยชาวสวนบอกว่าเริ่มถอดใจแล้วใกล้จะโค่นต้นทิ้งแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรตัดสินใจรออีกสัก1ปีพอเข้าสู่ปีที่3เป็นต้นไปทุเรียนมันก็เริ่มมีเนื้อขึ้นมาคุณผู้ชมนี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาของชื่อสายพันธุ์อีลวงเป็นทุเรียนสายพันธุ์โบราณของจังหวัดนนทบุรีนะคะปัจจุบันดีนี่ต้องบอกแบบนี้ว่าหาทานได้ยากมากๆแทบจะไม่มีให้เห็นแล้วคุณผู้ชมแต่ว่านี่มีอยู่เพียงต้นเดียวที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีณที่แห่งนี้เท่านั้นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ